วันนี้เราจะทำแกงแดงหน่อไม้ใส่หมูก็จะใช้พริกหวานสีแดงเตรียมหั่นไว้หมูเตรียมกะทิใบมะกรูดโหระพาแล้วก็ปรุงรสเหมือนเดิมน้ำปลากับน้ำตาลนิดหน่อยไม่เน้นหวานนะเพราะว่าน้ำพริกแกงก็เค็มแต่เราใส่หวานลงไปนิดนึงตัดกันอันนี้เราใส่กะทิก็มีความมันอยู่แล้วลงไปผัดให้หัวกะทิเลยผัดจนแตกมันเลยเนื้อแตกไม่มากอย่าแตกเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำมันลอยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปใส่เนื้อหมูแล้วพอได้ที่เราก็ใส่หน่อไม้ใส่พริกสีลงไปเพิ่มสีสันช่วงนี้เราปรุงรสอยู่แล้วใส่ลงไปใบมะกรูดโหระพาใส่ไปเสร็จแล้วเตรียมยกเสิร์ฟทุกอย่างสุกได้ที่แล้วอันนี้ก็ได้แกงแดงหน่อไม้แสนอร่อยที่ขาดไม่ได้เลยแกงแดงหน่อไม้ของเรา